เนื่องด้วยตำรามินนาโนนิฮงโกจูคิวหรือตำราระดับกลางของหนังสือมินนาโนนิฮงโกเนี่ยไม่มีขายตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นครูปอก็เลยขอมาทำซีรีส์อธิบายไวยากรณ์ในหนังสือเล่มเนี้ยเป็นภาษาไทยให้ฟังครับและในไวยากรณ์บทที่6ตอนที่ 1.2 นะครับก็ยังคงอยู่ที่เรื่องของเตะนะครับก็โครงสร้างก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นเครื่องหมายคำพูดนะครับหรือเครื่องหมายแสดงข้อความที่เน้นเฉพาะอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็คำนามแล้วก็คำคุณศัพท์นะให้ตัดนะออกนะครับแล้วก็ตามด้วยเตะได้เลยนะแล้วก็คำกริยาแล้วก็คำคุณศัพท์อีกนะครับผันให้เป็นรูปธรรมดาก่อนแล้วค่อยใส่เต้นนะครับเต้นในที่นี้จะมีเครื่องหมายเต้นตรงนี้ด้วยนะครับจะใช้แทนเป็นภาษาพูดแทน3อย่างต่อไปนี้นะครับอันแรกก็คือคำช่วยวะนะครับซึ่งเป็นคำช่วยที่รู้จักกันดีนะครับใช้แสดงว่าไอ้สิ่งคำนามที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นหัวข้อของประโยคนั้นๆหรือหัวเรื่องนะครับอันที่2ก็คือโทอิยุโนวะนะครับก็คือความหมายลักษณะเดียวกับวะนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันไม่ใช่คำนามมันต้องเป็นคำกริยาหรือว่าคำคุณศัพท์รูปธรรมดาอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าไอ้คำชัยวะเนี่ยสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามันต้องเป็นคำนามใช่ไหมครับต่อไปอีกอันนึงก็คือโทวะนะครับโทวะนี่จะมีความหมายที่เฉพาะเลยเป็นคำช่วยที่มีลักษณะการใช้ที่ค่อนข้างเฉพาะก็คือว่าใช้ในการอธิบายพูดถึงความหมายของคำหรือข้อความที่อยู่ด้านหน้าโทวะใช้ในการบอกคำนิยามอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูลักษณะการใช้เลยอันแรกนะครับวัตโตเซนเซวัตโดนาเซนเซอาจารย์วัดเนี่ยเป็นอาจารย์ยังไงเป็นอาจารย์แบบไหนนะครับอันนี้เขาใช้คำช่วยวะนะครับก็ในภาษาพูดนะครับเราสามารถเปลี่ยนคำช่วยวะตรงเนี้ย ให้เป็นเตะได้นะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้วัตโตเซนเซเตะโดนาเซนเซเราตอบว่าเนชินเดะมาจิเมเดอีเซนเซระยกเป็นอาจารย์ที่กระตือรือร้นขยันขันแข็งแล้วก็ดีเยี่ยมเลยนะครับต่อไปตัวอย่างที่2โคโตบะโอมานาบุというのはทานุชิเดสเนะบอกว่าเรียนคำศัพท์เนี่ยสนุกจังเลยนะอันนี้ใช้โทยูโนวะเนื่องจากว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามันลงท้ายด้วยคำกริยามานาบุนะครับก็เลยใช้วะไม่ได้ต้องใช้โทยูโนวะหรือจะใช้โคโตวะก็ได้นะครับความหมายเดียวกันก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นเตะได้เลยนะครับปึ๊บก็ได้ลักษณะแบบนี้นะครับ Kotoba o manabutte tanushi desu ne เป็นคำศัพท์สนุกจังเลยนะอีกฝ่ายก็ตอบว่า so desu ne จริงด้วยเนาะเห็นนั่นสินะ sono kuni no bunka ya rekishi o shiru koto ga dekimasu kara ne นะเพราะว่าจะได้รู้สามารถรู้ถึงวัฒนธรรมหรือไม่ก็พวกประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นๆได้ด้วยนะครับต่อไปตัวอย่างสุดท้ายนะครับนะเป็นเครื่องหมายข้อความนะครับจูไตจูไตวะหรือว่าจูไตโทอิยูโนวะหรือว่าจูไตโตวะก็ได้หมดเลยนะครับเมื่อใช้ในกรณีที่อยากจะรู้ความหมายdo iu imi desu ka เนี่ยครับเขาถามความหมายว่าจูไตเนี่ยแปลว่าอะไรนะครับเขาตอบว่ามิจิกะคนเดอิรุเตะโคโตะเดสนะก็หมายความว่ารถติดนั่นเองนะครับมิจิกะคนเดอิรุก็คือแปลตรงคือถนนแน่นถนนเต็มไปหมดเลยก็คือรถติดนั่นเองนะครับอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับพวกเนี้ย ก็จะได้ลักษณะแบบนี้ก็แปลเป็นจูไตเตะโดยูอิมิเดสกานั่นเองนะครับความหมายเดียวกันอันนี้จะสังเกตว่าในคำตอบตรงนี้ตรงนี้ครูปอนใช้เตะแต่ว่าไม่ได้เขียนด้วยสีแดงนะครับเพราะเตะนี้เป็นเตะที่
มาจากบทที่แล้วคลิปที่แล้วนั่นเองนะครับก็คือแทนโทอิยุนั่นเองนะครับนะโทอิยุโคโตเดสนะครับใช้ในเป็นสำนวนที่ใช้ในการบอกความหมายนั่นเองนะครับของบอกความหมายซึ่งใช้ในกรณีที่ข้างหน้านั้นเป็นข้อความนะครับเป็นข้อความเป็นประโยคนะเป็นต้นนั่นเองนะครับอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ เรื่องของเต้นจริงๆเรื่องเต้นเนี่ยมันมีอีกนะครับก็แต่ไว้ในโอกาสต่อไปแล้วกันเนื่องจากว่าในบทในหนังสือเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงนะครับก็จะกล่าวถึงในอนาคตต่อไปแล้วก็ขอย้ำอีกทีนะครับเรื่องของเต้นเนี่ยย้ำจากคลิปที่แล้วเลยก็คือคำว่านั่นที่แปลว่าอะไรเนี่ยเวลาใส่เตะเนี่ยให้ลบซื้อเล็กออกนะครับเหลือแค่นั่นเตะก็พอนะครับเฉพาะคำนี้เท่านั้นที่ยกเว้นคำเดียวนะครับส่วนคำอื่นก็เตะได้เลยก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ